สูงกว่าที่เขาถ่ายปกติ
ไปไหว้รุ่นเลยจะเตาดึงนุ่นยังไม่ถึงนะ
ที่จะขึ้นสู่ยอดโตมันเขาถูกท้าทายขอเชิญให้ท่านจิตวิญญาณดอกไม้ทุกเทียนดวงและสิ่งที่รักษาเพื่อที่จะขึ้นในสถาวะดังนี้ข้ามลงมาถึงที่ข้ามีจิตปฏิบัติที่จะยอดโตมันเขาถูกท้าทายนั้นเองเมื่อท่านได้ทั้งสามสิ่งแล้วขอดวงดอกไม้ทุกเทียนและกระดิ่งและกระถางนั้นให้สูงขึ้นไปและเดินขึ้นมาตามใดขึ้นขอความกรุณาให้สังเกตลูกศรสีแดงจะขึ้นสู่ภูเขาทองก็ให้สังเกตลูกศรสีแดงจะลงจากภูเขาทองก็ขอให้สังเกตลูกศรสีแดงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านขอท่านได้ปฏิบัติตามลูกศรสีแดงแล้วท่านจะได้รับความสะดวกทั้งการขึ้นสู่ยอดบรมบรมและลงจากยอดบรมบรมเป็นวิวทิวทัศน์สองข้างทางและเมื่อถึงที่พักท่านสามารถที่จะพักผ่อนอิริยาบถตามมัธยาสัยก่อนที่จะขึ้นสู่ยอดบรมบรรพตขุนทัพทองมีรับคำใหญ่มีคล้องใหญ่เป็นการส่งสัญญาณว่าผู้ใจบุญได้เดินทางมาสถานที่พันเป็นเมืองแล้วท่านขอบพระคันส่งสัญญาณและมีคล้องเพื่อบอกเราเพื่อเทวาผู้ปกปักรักษาเป็นบรมบรรพตขุนทัพทองให้ทราบว่าตอนนี้ผู้แสวงบุญผู้ใจบุญที่เดินทางมาพร้อมกับผู้สารบูชาจะขึ้นสู่ยอดบรมบรรพตขุนทัพทองแล้วเทวดาอารักษ์พระองค์เจ้าที่ผู้ปกปักรักษาองค์บรมบรรพตขุนทัพทองจะได้รวบรวมโมฆาบุญมาตั้งแต่แรกเมื่อท่านขึ้นมาถึงยอดบรมบรรพตขุนทัพทองแล้วผู้มีความสารบูชาจะเดินทางขึ้นสู่เป็นการน้อมสักการะดวงดีดวงดีโชคดีโตหลวงพ่อโตเป็นไงเป็นโตได้มาเยอะแล้วอะไรโตได้มาเยอะแล้วจนกระทั่งรู้จะได้ยังไงแล้วแต่โชคดียังไม่มาไม่ถึงไอ้โตนี่ต้องแบกกันหมดเข้าเลยใช่และครอบครัวก็จงอธิษฐานให้แน่วแน่เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็ขอเชิญนำแผ่นดวงและกระดิ่งนั้นขึ้นสู่ยอดบรมบรรพตภูเขาทองตามบันไดที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดอำนวยความสะดวกให้ขั้นขึ้นถึงยอดบรมบรรพตภูเขาทองแล้วก็ขอเชิญให้สาธุชนมาพระบรมศาสดาที่ประทับอยู่บนยอดบรมบรรพตภูเขาทองและแหวนกระดิ่งหรือพระไถ่เพชรไว้อย่างที่ที่เสียไว้ทั้งสี่ทิศโดยรอบองค์บรมบรรพตส่วนแผ่นดวงของท่านนั้นผู้เป็นเจ้าของดวงก็จงอธิษฐานให้ดวงตนเองนั้นสูงขึ้นตลอดปีดวงดีต่อไปให้เจ้าของแผ่นดวงที่ได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นมีแต่ความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการเงินหรือสิ่งใดที่ท่านปรารถนาแล้วนำแผ่นดวงนั้นฝากไว้ที่สตรีเมืองโดยใส่ไว้ในปากยาดวงสะดุ้งเลยเป็นการบอกว่าดวงของท่านสูงตลอดเลยดวงของท่านตลอดเลยไหนดวงนี้ดูไปทำไมเขาเข้าไปเลยเข้าป่าดวงของท่านเป็นดวงนี่หลวงพ่อดวงดีเนาะโชคดีโชคดีเหรอหลวงพ่อโชคดีก็มา
ให้ไม่ได้ว่าการทำคนจากยอดผู้ลงมาคนผู้ลงรองโชคในเหตุมาแล้วของคนผู้ลงรองได้พามาในยาเงื่อนเออจากคุณบาลมีเดินมาจากการมาดูยอดผู้นำคนผู้ลงรองคุณทำดีมากไปทางไหนหลวงพ่ออยู่นู่นหลวงพ่อโตขึ้นทางนี้ใช่ไหมใช่นี่หลวงพ่อโตผมเดี๋ยวหาอยู่ขึ้นทางไหนยอมลงทุนอยู่กับงูคณะใหญ่คณะแรก
บอกว่าบ้าดีเดือดจัดงานเมียงูหายหมดแล้วคุณยายคุณป้าแกทนายนำมาก้าเลยบอกว่าไม่เห็นจะแปลกเมียงูแปลกตรงไหนไปดูตาเธอดูเพื่อนอะไรเกิดเมียงูลาลาลาป้าป้าป้าไปดูเมียงูดูดูดูยายแปลเพลงก่อนนะคะแล้วน้องได้ยินบอกว่าร้องผิดแล้วพะยายร้องยังไงครับลูกๆหลานๆทุกยายเขาร้องว่าตาเทียดูเพื่อนอะไรไม่เกินเมียงูเข้าไปอย่าเอาเอาไม้แก่มูมีเจ้าก็เคยเป็นคนแต่งนะนักประพันธ์แต่งเพลงเลยเด็กๆร้องได้ได้แต่จะเข้าเพลงเพลงนี้ทันสมัยเลยจะเอาฟังยายได้คุณยายสมัยคุณพ่อคุณแม่วัย40กว่าปี50กว่าปีรู้จักเมียงู30แก่ไม่รู้จักนะคะเพราะเมียงูหายไป40กว่าปีแล้วค่ะฉะนั้นแล้วอย่ามโนไปดูเมียงูแย่ได้อย่างไรเพราะสมัยยายตอนเด็กๆเห็นแต่นะคะเมียงูผุกๆโผล่ไม่มีตังค์ไปข้าวหรอกค่ะแต่ข้าวสาดูเอาแอบดูดูก็ไม่ค่อยเห็นมันพุ่งๆนะคะที่ยินแต่เสียงโคมๆโคมๆนะคะไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่บ้างงูเอ๊ะเอ๊ะสงสัยบางทีกลับมาเล่าเสียงยืดยาวนะคะบอกว่าสนุกดีคนนั่งฟังอ้าปากขอเพื่อนๆบอกว่าเก่งมากเลยแอบดูเขาไม่ว่าแกหรือบอกไม่ว่าแล้วค่ะเพราะเขาไม่เห็นเราไงในยุคปัจจุบันตำนานงดเสด็จมาวัดวัดจะสูงขึ้นไปเยอะนะคะปัจจุบันภูเขาทองงานอนุรักษ์ภายในจากงดเสด็จงานรักที่รู้อยู่ค่ะไม่ว่าชาติใดภาษาใด